จุดเปลี่ยนเพื่อสุขภาพดีของคนไทยอยู่ในกำมือของพวกคุณแล้วสสส. present โครงการ Health Tech X สุขล้ำไม่เลื่อมล้ำเรากำลังก้าวเข้าสู่โลกยุคที่ทุกๆอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกลุ่มไหนคะที่เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่างๆในวันนี้ประเทศไทยต้องการฮีโร่ฮีโร่มีหลากหลายแบบแต่ฮีโร่ที่วันนี้เรากำลังสร้างสายพันธุ์ใหม่กลุ่มนี้จะช่วยเนรมิตและสร้างสรรค์จากเพนพอยต์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นจะช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำนี้ได้มากขนาดไหนถือโอกาสเป็นตัวแทนของสสส.หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งองค์กรแห่งนี้เนี่ยตั้งมา20ปีแล้วนะครับกำลังก้าวขึ้นสู่ปีที่21โดยส่วนตัวผมคิดว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรนวัตกรรมทางสังคมสังคมเนี่ยมีส่วนกระทบต่อสุขภาพเราอันนี้แหละครับคือปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพเพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยทำให้ปัจจัยทางสังคมเนี่ยมันดีขึ้นแล้วจะทำให้สุขภาพของคนในสังคมเนี่ยดีขึ้นสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะทุกคนต้องมีโอกาสเสมอกันเราอยากจะเน้นว่าโอกาสเหล่านั้นเนี่ยขอให้มุ่งไปที่กลุ่มคน3กลุ่มที่ประกอบด้วยเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและก็ผู้พิการได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อทำให้เขาเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นเราจึงมีความคาดหวังครับว่าเมื่อใช้เทคโนโลยีจะไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำของ3กลุ่มนี้ได้ยังไงเยาวชนส่วนใหญ่แล้วช่วงโควิด3ปีนะครับเรียนออนไลน์มาตลอดแล้วเขาก็จะเครียดแล้วก็ส่งผลต่อเกรดแล้วก็การเรียนด้วยเด็กบางคนที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่แถวชนบทเนี่ยครับในการที่เขาเรียนออนไลน์ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะไม่มี access ถึง Wi-Fi access ถึงอุปกรณ์ที่ดีในการที่จะเรียนซึ่งมันก็ส่งผลต่อเกรดของเขาอีกทำให้เขาเครียดอีกด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแบบสร้างสรรค์บางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาที่อาจจะติดเกมมากเกินไปก็อยากจะให้มีเทคโนโลยีอะไรก็ได้ที่จะมาตอบโจทย์เพนพอยต์ของสมาธิสั้นหรือว่าอาจจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการคอนซัลท์เรื่อง mental health ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองก็เกิดความเครียดจากการเรียนออนไลน์ผู้ปกครองหรือเด็กเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครผู้สูงอายุครับหลายท่านมักจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเกิดไม่มีใครสอนเขาบ่อยๆนะครับผู้สูงอายุเขาจะมีความจำที่ไม่ได้นานครับทำให้เขาต้องได้รับการทบทวนบ่อยๆอยากได้เครื่องเตือนให้ผู้สูงอายุได้ทานยาจะได้ไม่ลืมนะคะอยากได้เครื่องที่สามารถทำให้ยายได้ใกล้ชิดกับคุณหมอได้ง่ายขึ้นปรึกษาสุขภาพต่างๆเขาจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลประมาณนั้นกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวอะค่ะเวลานั่งนานๆเนี่ยจะเกิดเป็นแผลกดทับได้คือรักษาให้หายเนี่ยมันยากมากถ้าเกิดว่ามีนวัตกรรมในการที่จะมาช่วยแจ้งเตือนยกตัวมันจะเป็นการช่วยลดแรงกดได้หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแจ้งเตือนให้ดื่มน้ำหลายๆคนนะคะจะต้องใส่สายส่วนปัสสาวะแล้วดื่มน้ำน้อยอย่างเงี้ยก็จะเกิดการติดเชื้อแล้วก็เจ็บป่วยบางคนถึงขั้นเสียชีวิตจากโรคนี้ได้ด้วยค่ะในกลุ่มของผู้พิการด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นด้านการได้ยินหรือด้านการมองเห็นแบบเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ในการที่จะสื่อสารถ้าเกิดว่ามีแพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่มาช่วยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีในส่วนเรื่องของสุขภาพถ้าเกิดว่าเป็นแอปพลิเคชันของทางภาครัฐแล้วสามารถให้ผู้พิการเนี่ยสามารถเข้าถึงเทเลเมดิซีนได้เนี่ยจะช่วยลดปัญหาของคนพิการไปได้มากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปอย่างยากลำบากหรือว่าจะต้องมีคนดูแล